ถึงจุดที่3ที่4แล้วแต่ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะมีอีกจุดหนึ่งโอเคครับสวัสดีนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่วัดมังกรบุปผารามนะครับเป็นวัดที่มีความสำคัญวัดหนึ่งแหละในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ใครๆก็รู้จักวัดมังกรบุปผารามนี้อย่างดีวัดมังกรบุปผารามหรือวัดเล่งเน่ยี่จริงๆอ่ะมันมีทั้งหมดเหมือนแบบวัดพี่วัดน้องอ่ะเนาะเล่งเน่ยี่นะครับก็เป็นวัดหัวเป็นส่วนของหัวมังกรนะครับอันนี้ก็จะอยู่แถวเยาวราชนะครับส่วนท้องมังกรก็อยู่ที่วัดเล่งฮกยี่อันนี้จะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับและก็ที่นี่นะครับวัดเล่งหัวยี่ตำบลพิ้วอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนั่นเองครับบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นวัดพี่วัดน้องกันทั้งหมด3ที่โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการแก้ปีชงเราให้ดูแล้วว่าปีนี้ใครปีชงและแน่นอนปีนี้ผมปีเถาะผมชงเรามาเข้าไปดูทางด้านในกันดีกว่านี่ก็ใครจะมาแก้ชงก็ติดต่อตรงนี้นะครับที่นี่นี่ไงว่าตามเขาเห็นป่ะใช่ใช่แก้ชงแก้แบบนี้เขาก็จะมีจุดทั้งหมดกี่เป็น10จุดอะ16จุดมั้งจำไม่แก้ชงก็คือมาแก้ที่นี่นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรชุดไหว้พระเนี่ยเตรียมไว้ให้แล้วก็จะมีบริเวณเขาเรียกคือคนแก้ชงแบบจีนเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าต้องมีจุดไปจุดธูปแล้วก็ไหว้ตามจุดต่างๆและตอนนี้ที่ผมอยู่นั่นคือผมอยู่ในวิหารนะครับของเทพทั้ง3ของพระโอเคเป็นวัดที่สวยงามวัดหนึ่งวิธีจะดอกเคาะแก้ชงเห็นป่ะโอ้โหวัดนี้แน่นอนนะครับจุดที่หนึ่งไม่อยู่ตรงหน้าโบสถ์เลยสวยจริงๆแล้วก็จะเป็นจุดที่สองนะครับกลางแจ้งมาจุดที่2ส่วนจุดที่3ที่4ที่3ที่4ก็จะเข้าไปข้างในตรงที่เราเข้าไปที่แรกเมื่อกี้นี้ก็คือประตูทางเข้าเลยจุดที่3นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่4โอ้ที่เห็นนี่คือจุดที่5นะครับนี่ก็คือจุดที่6จ
จุดที่7เป็นพระไม้เมตตาโพธิสัตว์8แล้วนะครับ19นะครับนี่คืออีกส่วนแล้วนะครับด้านในนะครับจะแม่กุฎอิ่มนะครับอันนี้เมื่อเห็นนี้ติดป้ายบอกน่าจะเป็น13แล้วนะเพราะว่า14เขาจะชี้ไปถึงข้างบน15แล้วนะครับอันนี้ตึกอาคารนี้น่าจะเป็นอาคารวิหารของจะแม่กุฎอิ่มนะครับเพราะว่าเห็นว่ามีแต่จะแม่ปางนี่สวยมากๆเลยใช่ไหมครับปางนี่สวยจังเลยเป็นปางพันกรหรือเปล่าชื่อดังพันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปางหนึ่งเหมือนกันนะครับหรือเปล่าพอเห็นเป็นตัวนี่ผมพาขึ้นไปอยู่บนชั้น2ครับของวิหารด้านหลังอันนี้จะเป็นวิหารของพระแม่เจ้าแม่กุฎอิมเพราะผมมีเขียนไว้ก็คือจุดที่15ก็จะอยู่ตรงนี้ผมพาไปดูทั้งหมดละ15จุดแล้วแต่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีอีกจุดหนึ่งนะข้างนี้ผมเคยมาทำหน้าที่หนึ่งทำไมกูชงบ่อยวะจริงๆนะกูว่าเป็นคนชงบ่อยจริงๆเลยจริงๆเป็นคนไม่ดื่มด้วยนะอ่ะเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมก็คือเข้ามานี่ก็ถอดรองเท้าเดินนะครับเขาไม่ได้ใส่รองเท้าแต่ก็จะสวยหน่อยเห็นไหมเหมือนอยู่ประเทศจีนเลยเห็นไหมโอ้หน้ากูดำลงไปข้างล่างกันดีกว่าตรงนี้จะเป็นกุฏิพระนะครับมันมี15จุดเหรอจุดที่16ไปไหนหรือว่าไม่มีเข้าไปไหว้พระแก้ชงทางด้านในแล้วนะครับก็พาออกมาเดินอยู่ทางด้านนอกนะครับก็จะมีเจดีย์อีก2เจดีย์ซ้ายขวานะครับอันนี้ก็สามารถแวะเข้าไปเคารพทำความสักการะบูชาได้นะครับถ้าใครผ่านมาแถวนี้เห็นไหมวันนี้เป็นคลิปที่ดูกันแบบเงียบๆนะครับไม่มีอะไรมากก็คือพาไปไหว้พระแก้ปีชงกันถ้าใครที่ปีนี้เป็นปีชงแล้วอยากจะแก้ชงก็
มาแก้ในจังหวัดจันทบุรีก็ได้นะครับที่นี่วัดมังกรบุพผารามนะครับก็แวะเข้ามาได้ก็อยู่ไม่ไกลคือมันอยู่ตรงสุขุมวิทใกล้ๆมันก่อนถึงน้ำตกผิวอ่ะเอางี้ดีกว่าก็คือวิ่งสุขุมวิทยาวๆมาเลยเส้นที่จะไปจังหวัดตราดนะครับมันจะถึงวัดก่อนแล้วพอเลยจากวัดไปมันก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกผิวก็วัดนี้จะเจอก่อนก็ใครที่สนใจที่อยากจะมาแก้ที่นี่ก็เรียนเชิญมาแก้ได้หรืออยากจะแก้วัดแถวบ้านก็ได้นะครับโดยเฉพาะอยู่กรุงเทพก็อาจจะไปแก้แถวเยาวราชหรือแถวไหนก็ได้แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนหรือแต่ความสะดวกก็แล้วแต่นะครับแต่ผมว่าบ้านผมแถวนี้มันใกล้ที่นี่ไงเราก็มาแก้ที่นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเดินครบทุกจุดหรือเปล่านะผมก็ยังงงๆเพราะว่ามันไม่ชัดเจนในเรื่องของป้ายบ้านก็มีป้ายบ้านก็ไม่มีป้ายนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองทำถูกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องกลับไปเช็คข้อมูลก่อนถ้าไม่ถูกเดี๋ยวเข้ามาแก้ใหม่ไม่เป็นไรเห็นติดป้ายไว้แล้วว่า120บาทนะครับก็น่าจะประมาณนั้นแต่ผมไม่ได้ถามอะไรใครใดๆทั้งสิ้นเลยนะเพราะว่ามีความเย่อหยิ่งเบาๆมีความเย่อหยิ่งนิดหน่อยเลยไม่อยากดีนะครับเวลาไปเที่ยวไหนแต่เราไม่รู้อะไรเราควรพยายามหัดถามคนในพื้นที่หรือถามเจ้าของในพื้นที่ตรงนั้นน่ะเขาได้รู้ว่าอ๋อเขาทำกันยังไงไม่ใช่ไปงงๆเซ่อๆเดือดๆด่าๆแบบผมนะโอเคก็ตั้งใจว่าจะมาถ่ายดูวันนี้ก็ได้มาทำแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีแค่ไหนนะเดี๋ยวต้องลองกลับไปตัดดูก่อนถ้าไม่ดีก็ถือว่าผมเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่ผมแนะนำละกันว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาไหว้พระที่มันเป็นวัดจีนก็มาได้ที่นี่ในจังหวัดจันทบุรีอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับว่ามันเป็นส่วนของหางมังกรก็คืออยู่ที่นี่ถ้าใครสนใจก็แวะมาได้ที่วัดมังกรบุพผารามนี้นะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและก็ลืมกดติดตามด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดทุกๆเนื้อหาแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าผมมีเพจแล้วนะครับก็ตามไปกดติดตามในเพจได้นะครับใครที่จะมาจันทบุรีแล้วคิดว่าจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วอยากจะถามข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีก็ทักกันได้ในเพจของผมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ตลอดปี63นี้อย่าเจ็บอย่าจนอย่ามีโรคมีภัยนะครับโอเคจ้ะไปแล้วค่ะ ชมวิวนะก็ไม่มีอะไรมากเห็นอยู่ไกลๆนะครับผมยังไม่รู้อ่ะก็คือผมยังไม่รู้ผมจะไปไหนอ่ะมันไม่คือทุกครั้งที่ถ่ายคลิปอ่ะเราไม่เคยมีการแพลนว่าเราจะไปไหน